สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชองค์การให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาเวลา16นาฬิกา32นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณนะห้องบอปร,รอพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลัก์อ่านประกาศสถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ยุทธยาเป็นสมเด็จพระราชินีขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอ,องทุลีพระบาทประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาปชิราลงกรณ์บดินทรเทพยัวรางกูรมีพระราชโองค์การ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณอยุทยาถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วจึงมีพระราชโอการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณอยุทยาพระอักรรเหสีเป็น สมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศาวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่สในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม จากนั้นพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเฝ้าทูลรองทุลีพระบาททูลก้าทูลกระหม่อมถวายกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมและทรงเจิมสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์เรียนรัตนาภร์ราชการที่10ชั้นที่1และพระราชองค์การสถาปนาแก่สมเด็จพระราชินีสุธิดา จากนั้นผู้อํานวนยการเขตดุสิตเฝ้าทุลองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมุดจ,จดทะเบียนร,ราชาพิเศษสมรสทรงลงพระปรามาพิไทยและพระนามาพิไทยในสมุดทะเบียนร,ราชาพิเศษสมรสในการนี้สมเด็จพระเทพ, ya, พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงลงพระนามาพิไทยในฐานะทรงเป็นสักขีพยานและพลเอกเปรมเต็นสุลานนท์ประธานองคมนตรีลงนามในสมุดจ,จดทะเบียนร,ราชาพิเศษสมรสในฐานะสักขีพยาน ต่อจากนั้นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าทูลกระหมอ่อมถวายทะเบียนราชาพิเศษสมรสแด,ด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี